วันนี้นะคะเราก็เพิ่งถ่ายงานเสร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวเช้านะทุกคนข้าวเช้าเป็นเวลาเนื่องจากว่าจะขึ้นเดือนเมษาแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนปฏิทินรอเลยนะทุกคนนี่เลยอันนี้เดือนเมษาก็คือน่ารักมากจะดูเป็นแบบสดใสสดใสแนวซัมเมอร์เสร็จแล้วนะคะน่ารักไหมทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนเปิดคลิปมาแบบนี้จะมีใครหิวหรือเปล่าวันนี้นะคะเราก็เพิ่งถ่ายงานเสร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวเช้านะทุกคนข้าวเช้าเป็นเวลาจะบ่ายสองแล้วนะคะบ่ายตอนนี้ประมาณบ่ายโมง40กว่าจะ50แล้วซึ่งเพิ่งได้กินข้าวนะคะไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำงานนะคะทุกคนเพราะว่าอยากรีบทำให้มันเสร็จไวๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีทำนั่นทำนี่ต่อนะคะก็เลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูเพราะว่าทุกคนแบบดูสนใจบล็อกของเรามากๆเลยว่าเราทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็กำลังกินข้าวนะวันนี้กินเป็นแกงเขียวหวานนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะแบบวันนี้อยากสดน้ำร้อนเมื่อกี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะคิดว่าจะมาจัดมุมใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่าโต๊ะตอนนี้มันเป็นยังไงเนาะตั้งแต่สอบเสร็จก็ไม่ได้จัดอะไรเลยนะคะช่วงสอบนี่คือจะบอกว่าจัดเก่งมากมาเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกปากกาแล้วก็มีเป็นการ์ดเอาไว้ตกแต่งนะคะส่วนชั้นใส่เทปอันนี้นะคะเราได้มาจากไดโซนะอันนี้อ่ะอันละ60บาทนะคะแต่ว่ามันใส่ได้แค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงใส่ได้เยอะมากเราก็ถูกกว่าด้วยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสกัวดีดแล้วก็มีปฏิทินของแบรนด์ไนฟาวซัมติงกู๊ดนะคะแล้วก็มีกิ่งพีชนะคะกิ่งลูกพีชน่ารักมากๆเลยอันนี้ซื้อมาไว้ถ่ายงานนะคะแล้วก็จะมีของตกแต่งตรงนี้มีที่ใส่ปากกานะคะที่ใส่ปากกานี้เราได้มาจากโมชิโมชินะทุกคนน่ารักมากๆเลยมันจะเป็นแบบอะคริลิกนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นถาดแบบนี้เลยนะคะถาดสีชมพูอันนี้เราได้มาจากโมชิเหมือนกันนะคะตัวหนีบก็ได้มาจากโมชินะคะน้องน่าจะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะอันนี้น่ารักมากแนะนำมากๆเลยทุกคนใครที่อ่านหนังสือนะคะมันต้องใช้ตัวหนีบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหน้ากระดาษจะได้ไม่ปิวอันนี้แนะนำมากราคาถูกด้วยถัดมาด้านบนนะคะก็จะเป็นของตกแต่งอันนี้ได้มาจากไดโซแล้วก็แบรนด์พวกนี้ก็รู้สึกว่าจะแนะนำไปแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาที่มุมนี้เลยนะคะมุมนี้จะเป็นชั้นใส่เทปของเรานะคะมีทั้งหมดน่าจะ10ชั้นนะอันนี้นะคะจะบอกว่าถูกมากเป็นชั้นที่เราได้มาจาก Mr. DIY นะคะชั้นหนึ่ง27บาทเท่านั้นถูกมากซึ่งเมื่อเทียบกับของไดโซนะคะไดโซจะเป็นอันเล็กๆเท่านี้เองนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบนะคะใครที่อยากใส่เยอะๆอยากแบบว่าเก็บเทปเป็นชั้นๆแบบใหญ่ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็แนะนำเป็นตัวนี้หรือว่าใครที่ไม่ได้แบบสะสมเทปเยอะเหมือนเรานะคะก็แนะนำเป็นอันนี้เลยแต่ว่าเนี้ยราคาจะแพงกว่านะคะส่วนอันใหญ่อันนี้ราคาน่าจะประมาณอันละ27บาทเท่านั้นถูกมากมาที่มุมนี้มุมนี้จะเป็นกระดาษโน้ตไซส์ A5 นะคะแล้วก็เป็นกล่องใส่ปากกาของ Bring Homeแล้วก็มีพวกสมุดต่างๆนะคะที่เก็บไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระปุกที่เราได้มาจาก Mr. DIY เอามาใส่เป็นสติกเกอร์ Thank you ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีของตกแต่งถัดมาด้านบนก็จะเป็นกล่องนะคะอันนี้จะเป็นของผล It Note DIY แล้วก็อันนี้จะเป็นของแบรนด์ Bring Home The Bacon นะคะแล้วก็มีเป็นกองทับน้องกระดาษโน้ตเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษโน้ตอีก
อันนี้จะเป็นปฏิทินนะคะปฏิทินของStick With Me แล้วก็เทปของ Post It Note DIY นะคะตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วนะคะเราจะเอาชั้นตรงนี้นะคะมาย้ายเป็นฝั่งนี้แทนนะคะแล้วก็จะเอาของตรงนี้ออกก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลากมาแล้วทุกคนจะบอกว่าชั้นอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแบบสินค้าค่อนข้างชำรุดเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหักด้วยนี่ตรงนี้หักนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้เราได้มาจาก Lazada นะทุกคนลองไปหาดูได้เลยนะคะเป็นชั้นเก็บของอะไรพวกนี้เนาะส่วนร้านนี้เราขอไม่บอกร้านแล้วกันเพราะว่าสินค้าที่เราได้มามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะแบบว่าพอได้ใช้อะทุกคนนึกออกปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราย้ายไปเราก็สามารถทิ้งได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อยากซื้อของที่มันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะคุณภาพมันก็ตามที่เห็นเลยเนาะตอนนี้ร้อนมากนะคะทุกคนขออนุญาตเปิดพัดลมนิดนึงนะคะเสียงก็อาจจะแซงนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้คือร้อนมากเหงื่อท่วมตัวแล้วนะคะคิดไม่ออกเลยว่าจะจัดยังไงต่อจะเอาแบบพร็อพแบบเดิมหรือว่าเราจะเปลี่ยนพร็อพแบบใหม่เดี๋ยวลองลากออกมาก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าจะขึ้นเดือนเมษาแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนปฏิทินรอเลยนะทุกคนนี่เลยอันนี้เดือนเมษาก็คือน่ารักมากจะดูเป็นแบบสดใสสดใสแนวซัมเมอร์ปฏิทินอันนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะทุกคนแคปแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาดูใน IG ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะว่าของตอนนี้ยังเหลือหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะอันเนี้ยสิ้นปีที่แล้วเสร็จแล้วนะคะน่ารักไหมทุกคนเราก็ได้ไปแปะโปสเตอร์เพิ่มนิดหน่อยนะคะตรงด้านบนนี้นี่แล้ววันนี้เราก็จะขอตัวปิดคลิปไปเท่านี้นะคะซึ่งถ่ายไปแป๊บเดียวเองรู้สึกว่าถ่ายไปแป๊บเดียวเองแบตจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าก็ใช้มือถือถ่ายภาพนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักไหมก็ใครที่กำลังเบื่อๆนะคะแนะนำให้
จัดโต๊ะใหม่แบบเรานะคะพอจัดโต๊ะใหม่มันก็แบบดูสดชื่นมากขึ้นทำให้เราอยากนั่งโต๊ะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ